ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันที่7มกราคม2564นะครับวันนี้ก็7วันมาแล้วนะครับจากการที่หลังจากปีใหม่มานะครับก็สถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ต้นปีมานี้ก็มีสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราก็มีทั้งเรื่องโควิดนะครับแล้วก็วันนี้เองก็มีภาพเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบเป็นร้อยปีของสหรัฐเองนะฮะที่เป็นต้นแบบในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับก็มีเหตุการณ์การจลาจลนะครับที่เข้าไปที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการทวิตของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีนะครับที่กำลังประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่กำลังจะหมดวาระนะครับหมดอำนาจนะครับในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สภาสหรัฐก็ถูกมองว่าคล้ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเมืองบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าของเราก็ยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังน่าเป็นห่วงเหมือนกันในเรื่องของการบริหารจัดการของฝ่ายกลไกอำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะภายใต้อันเดอร์ของท่านนายมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็รวมไปถึงท่านพลเอกประวิตรนะฮะวงสุวรรณนะครับก็เป็นพี่ใหญ่นะครับที่ก็มีต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องในประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องแรงงานเรื่องแรงต่างที่ท่านก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ท่านอนุพงศ์ท่านพลเอกอนุพงศ์ขอจินดาก็เป็นพี่รองนะครับที่ท่านก็ดูในส่วนของจังหวัดต่างๆก็คือท่านดูคุมมหาไทยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยศูนย์ปัญหาศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์รวมของการโฟกัสเป้าเนี่ยกลายเป็นไปโฟกัสเป้าทุกคนโฟกัสไปที่ในส่วนของท่านสามผู้นำในส่วนของท่านสามปอนะครับก็ตอนนี้ก็มีการมองไปถึงเรื่องของการจัดการนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นปัญหาเรื่องบ่อนการพนันแล้วก็ปัญหาเรื่องของกรณีแรงงานเถื่อนแรงงานต่างด้าวเถื่อนที่ทั้ง2กรณีนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุปัญหาที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อโควิดนะครับที่ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ไม่ต่ำกว่าก็หลายๆจังหวัดนะครับก็มีผลกระทบนะครับที่ตัวเลขก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของการจัดการในพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์พื้นที่สีแดงที่ยังคงมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในรอบ 4-5 วันที่ผ่านมาก็คือในส่วนของตลาดกลางกุ้งนะครับที่มหาชัยเองเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่หลังจากที่แล้วก็เป็นภาพที่เอกชนเองเนี่ยเขาเข้ามานะครับเขาเข้ามาในการตรวจเชิงลุกเข้าไปในโรงงานของพวกเขานะครับก็ทั้งโรงงานปลากระป๋องทั้งอีกหลายโรงงานก็ปรากฏว่ามีตัวเลขที่ออกมาแล้วก็หน้าที่จะต้องมีการรองรับกับปัญหาเหล่านี้เหมือนกันก็คือมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นหลักพันเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่กำลังเกิดปัญหาก็คือเรื่องของสเต็ปต่อไปในการที่จะรองรับจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่จากมหาชัยจากสมุทรสาครนะครับก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าพอมีข่าวล่ำข่าวลือว่าจะมีคนในพื้นที่ไม่ยอมรับก็จะไปที่ลาบุรีตอนนี้ไปลาบุรีก็เมื่อวานสื่อก็ถูกกระแสต้านมีการม็อบมีการอะไรต่างๆหนักขึ้นมาโดยแม้กระทั่งเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐของรัฐบาลเองก็มากับชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะนำจากสมุทรสาครเข้าไปที่ลาบุรีแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็เลยมีนายกอบต.นะครับก็ออกมานะฮะมีหลายๆคนก็เสนอตัวในการที่จะให้ที่ดินนะครับในก็อันนี้ก็เป็นภาพของน้ำใจของคนไทยนะครับในการที่จะแล้วก็มีท่านนักธุรกิจคนหนึ่งก็บอกว่าที่ของตัวเองมี
ประมาณ7ไร่ก็จะให้เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามนะครับก็ยอมให้ทำตรงนั้นแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกอบต.ท่านหนึ่งท่านในพื้นที่ของสมุทรสาครท่านก็ยอมที่จะให้ทำตรงนั้นซึ่งก็อันนี้ก็เป็นภาพบวกในเชิงที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็รวมไปถึงบรรดาเอกชนเองก็ร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะตรวจเชิงรุกในโรงงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับแต่ว่าปลายทางในการจัดการในการที่จะให้คนเนี่ยไปที่ต้องเก็บตัวต้องกักตัวเนี่ยอันนี้ก็ต้องรัฐบาลเองก็โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเองที่คุมจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูแลตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาแต่ว่าประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาที่อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายกลไกอำนาจรัฐก็คือในเรื่องของการจัดการกับเรื่องบ่อนซึ่งแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการย้ายท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค2ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังมีกระแสตีขึ้นมานะฮะยังไม่ไว้ใจนะฮะในเรื่องของการจัดการรูรั่วเหล่านี้ซึ่งขบวนการที่มีการมองไปถึงว่ามีตัวละครต่างๆในกลไกอำนาจรัฐมีความเกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการได้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งเรื่องของแรงงานเถื่อนการขนแรงงานเถื่อนก็ดีที่เมื่อวานซืนก็ยังมีภาพของโรฮินจานะครับที่ขนมาจากที่จังหวัดตากนี่ฮะจะเอามาพักไว้ที่ตรงดอนเมืองแล้วก็จะเอาลงไปที่สงขลานั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รั่วอยู่นะครับก็ยังเกิดจนกระทั่งมีการไปถามท่านพลเอกประวิตรถึงเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งท่านก็ต้องอธิบายนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ยังต้องพยายามที่จะจัดการนะครับท่านก็เน้นย้ำนายกท่านรวมไปถึงท่านนายกเองก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วซ้ำแล้วซ้ำไปอีกก็คือการที่ว่ามันก็ยังจับไม่ได้นะครับโปลิสจับบ่อนไม่ได้แต่ว่าโควิดจับได้ก็คือมีการพาไปดูก็เจอโกดังนะฮะตัวดังเปล่าที่ระยองส่วนที่กรุงเทพพาไปดูที่บ่อนลอยฟ้าของจ่ามอม้าเนี่ยก็ยังเจอแค่ว่างเปล่าก็เป็นห้องอาหารว่างเปล่านะครับไม่ใช่เป็นบ่อนอันนี้ก็เลยทำให้เกิดสภาวะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถึงพอมาถึงวันนี้เนี่ยขนาดว่ามีการประกาศของสบค.ว่าให้ประชาชนเนี่ยถ้าไม่ใช้แอปของหมอชนะเนี่ยจะมีความผิดนะฮะก็คือให้ใช้ควบคู่ไปกับแอปไทยชนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าใครไม่มีการไม่พบว่าใช้เนี่ยจะมีโทษตามพรกฉุกเฉินฉบับที่17นะครับจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นคล้ายกับครั้งที่ก้ำกึ่งๆเรื่องของว่าจะปิดร้านจะให้ร้านอาหารดำเนินการอย่างไรก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมา 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกสวนกลับเหมือนกันนะฮะจากผู้ประกอบการว่าเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วนะฮะก็แล้วเขาไม่ได้มีความผิดแต่ว่าความผิดมันน่าจะอยู่ที่ปล่อยให้มีความรั่วไหลออกมาจากบ่อนหรือไม่หรือว่าจากเรื่องของแรงงานเถื่อนหรือไม่อันนี้ก็เลยเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความมั่นอกมั่นใจหรือว่าความเขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติตามหรืออะไรต่างๆนาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วถ้าหับมีการจับหรือว่ามีการดำเนินคดีอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นอีกผลหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าไอ้ขนาดทำไมไม่ไปจับคนที่ผิดหรืออะไรต่างๆนาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งประเด็นเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่คล้ายกับกรณีของการให้เรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านที่เริ่มมีเสียงออกมาเหมือนกันว่าเด็กนักเรียนบางคนเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นหรือไม่นะฮะนักเรียนยากจนที่อยู่ในเขตไกลๆไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอีกอันเหมือนกันบอกว่าคนแก่คนเฒ่าเขาก็ไม่มีแอปตัวไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาของการปฏิบัติได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่รัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็พยายามที่จะให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแต่ก็ท่านก็ต้องพยายามที่จะแก้ตรงโจทย์นี้ซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาว่าก็ควรจะมีการดำเนินการจริงจังกับผู้ที่มีการกระทำความผิดโดยเฉพาะที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้าจะก็คือเรื่องของบ่อนแล้วก็เรื่องของแรงงานเถื่อนตรงนั้นเนี่ยก็กระบวนการแรงงานเถื่อนเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันถ้า
การจัดการตรงนั้นให้เห็นให้ประชาชนเห็นเนี่ยประชาชนก็อาจจะมั่นอกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือมากขึ้นนะครับการนี้ก็เป็นภาพทางอันหนึ่งเหมือนกันนี่ยังไม่นับรวมของความร่วมไม้ร่วมมือที่วันก่อนท่านนายกถึงก็ต้องเอ่ยปากว่าเอ้ยเราในครม.นะครับว่าเนี่ยอยากให้ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาให้ด้วยอะไรเงี้ยฮะเพราะตอนนี้ทั้งท่านแล้วก็ท่านพี่ใหญ่พี่รองก็ยังเหมือนกับโดดเดี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อเหมือนกันว่าจะมีการจัดการเรื่องนี้ยังไงต่อไปนะครับการเมืองฟันธงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN